สวัสดีครับมาดามเดียสวัสดีค่ะพี่ป๋องสวัสดีผู้ชมผู้ฟังเดอะช็อคทุกๆคนค่ะเฮ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆนะครับพี่เป็นคนที่ติดตามเรื่องราวนะของอ่ะพี่ขออนุญาตถ้าผิดถูกไงบอกพี่นะนะอย่างน้องเดียก็ถือว่าเป็นอ่ะสายนักการเมืองนะฮะเพราะเราก็เห็นบทบาทอยู่เนาะนะครับก็เฮ้ยเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นักการเมืองรุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหแต่ละคนน่ารักนะฮะแล้วก็สวยหล่อแล้วก็มีความสามารถกันทุกคนเลยนะครับพี่เองก็ชื่นชมเขาเรียกว่านักการเมืองรุ่นใหม่ก็แล้วกันนะซึ่งเหนือคือน้องเดียหรือมาดามเดียนะครับต้องบอกว่าเราเคยเจอกันที่ร้านเดอะช็อปใช่เคยเจอกันเคยเจอกันนะครับตอนนั้นทำฟุตบอลอยู่แต่ตอนนั้นดูเหมือนทุกคนกำลังคุยกันอยู่เรื่องบอลแล้วพี่ก็แบบ พอเจอน้องพี่ก็เอาพูดตรงนะพี่ก็ไม่กล้าไม่มั่นใจเว้ยว่าอะไรยังไงนะนะครับเพราะเราก็จะไม่ค่อยได้เจอกับสายนักการเมืองสักเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยครับนะแล้ววันนี้ก็เลยแบบว่ามีโอกาสคุยกับน้องตั้นนะบอกตั้นเห็นตั้นอ่ะอยู่ในเนี่ยทำงานให้กับพี่ๆเขาเนี่ยชวนพี่ๆเขามาเล่าเรื่องผีหน่อยสิอยากรู้ว่าถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนี่ยเรื่องผีอ่ะพี่ๆเขามีกันไหมนะครับก็มาลงที่มาดามเดียเป็นคนแรกของพี่เลยโอ้ขอบคุณค่ะจริงๆตอนแรกอยากนึกว่าจะแบบโอ้โชคดีได้ไปเยี่ยมเดอะช็อคที่สตูดิโอแล้วปรากฏว่าเสียดายโอกาสต้องมาผ่านไอ้ทางวิดีโอคอลแทนค่ะเอาแบบนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยววันหน้าวันหลังพี่ป๋องจะชวนมาที่สถานีนะขออนุญาตปรับปรุงเรื่องของห้องสมมันเล็กมันแคบมากครับแล้วเวลามาแล้วพี่อาย พี่อายนะครับมุมต่างๆมันก็ยังดูแบบยังไม่โอเคเท่าไหร่นะก็อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวบอกว่าตั้นลองบอกพี่เดียนะเดี๋ยวยังไงพี่ขออนุญาตเป็นคอก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยแวะเวียนมาหากันที่บ้านเราก็แล้วกันนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างฮะเดียตอนนี้คือตอนนี้เรื่องของการงานเป็นไงบ้างก็ตอนนี้เดียก็เป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ก็ช่วยพรรคในการทำงานล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดียก็ไปยื่นพรบค่ะให้กับทางสภา2ฉบับค่ะก็ถึงแม้ว่ารอบนี้เราจะไม่ได้เข้าสภาแต่ว่าก็ยังไม่ได้หยุดทำงานก็ยังคงทำงานแต่ว่าก็ทำบทบาทในนอกสภาแทนค่ะครับก่อนจะคุยเรื่องผีพี่ป๋องถามหน่อยสิว่าด้วยความดูยังเป็นเด็กอยู่เลยนะนะครับแต่ก็สนใจวันนี้พยายามแบบไม่แต่งหน้าเนาะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องเจอพี่ป๋องแล้วก็เจอผู้ชมเดอะช็อคก็เลยจะทำยังไงให้แบบว่าดูเด็กที่สุดเฮ้ยยังเด็กมากยังเด็กอยู่เลยอ่ะแล้วก็น่ารักมากเลยเงี้ยยังงงว่าเฮ้ยทำไมมาสนใจเรื่องการเมืองอ่ะแล้วสนใจมันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะครับเดี๋ยวว่าคืออาจจะต้องบอกว่าคือที่บ้านน่ะคุณแม่คือชอบการเมืองมากมันเลยเหมือนคล้ายๆว่าซึมซับมาตั้งแต่เด็กเวลาเราเค้าเรียกนะตอนเด็กๆเราอยากดูการ์ตูนเราอยากแบบเอาไปดูละครเนาะอะไรเงี้ยตอนเด็กๆแต่ปรากฏว่าพอเวลามีอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะคุณแม่จะไม่ให้คือจะยึดโทรทัศน์คือไม่ให้ไปดูอย่างอื่นคือทางบ้านจะต้องดูอภิปรายไม่ไว้วางใจไปกับคุณแม่ด้วยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันก็เลยคงซึมซับมาแล้วก็พอตอนที่เราเข้ามหาวิทยาลัยเดี๋ยวก็คิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเหมือนกันก็คือตอนนั้นเราก็เข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแน่นอนตอนที่เข้าไปเดี๋ยวว่านิสิตทุกๆคนของธรรมศาสตร์ไม่มากก็น้อยก็จะได้มีโอกาสสัมผัสซึมซับเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศการเมืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ6ตุลา14ตุลาใช่ไหมคะเหล่านี้แนวคิดอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยคงต้องใช้คำว่าซึมซับมาเรื่อยๆแล้วก็พอตอนเรามาทำงานเด็กก็ได้มีโอกาสมาทำงานในฐานะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ก็คือทำข่าวพูดง่ายๆมันก็ยิ่งกลายเป็นว่าเรื่องการเมืองมันก็กลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวขึ้นมาอีกจากที่เมื่อก่อนครั้งหนึ่งเราอาจจะแค่ติดตามเฝ้าดูในฐานะประชาชนแต่ว่าเราอาจจะตอนนั้นก็คือยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในการเมืองแต่ว่ามันก็ทำให้เราได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดกับการเมืองเพิ่มมากขึ้นอะไรเหล่านี้ค่ะการเกาะติดอยู่กับม็อบหรืออะไรเหล่านี้ทั้งหลายมันก็เราก็จะได้เห็นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นก็เลยเรียกได้ว่ามันก็ซึมซับบรรยากาศการเมืองมาตั้งแต่เด็กค่ะครับเราเคยคุ้นเคยกับนักการเมืองขออนุญาตใช้คำว่ารุ่นเก่าก็แล้วกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันเป็นรุ่นใหม่ละนะซึ่งหนึ่งนั้นคือน้องเดียหรือมาดามเดียรู้สึกไงบ้างที่ตัวเองเป็นเหมือนนักการเมืองรุ่นใหม่ก็จริงๆก็อันนี้ส่วนตัวเดียว่ารุ่นใหม่ก็ดีในแง่ว่า
เราก็ไม่อย่างตัวเดียเองเดียไม่เคยคือครอบครัวที่บ้านไม่เราไม่เคยมีพื้นฐานการเมืองมาเก่าเพราะฉะนั้นคือเดียว่าเราก็มาด้วยแพชชั่นที่อยากจะทํางานแล้วโดยเฉพาะคือเดียทํางานแบบเอกชนมาเราทําธุรกิจมาค่ะเราก็เห็นว่ามันเราต้องคือพูดง่ายๆคือภายใต้ความที่เราเป็นคนข้างนอกเป็นประชาชนทั่วไปอ่ะเราเคยต้องซัฟเฟอร์เราเคยต้องเจอปัญหาอะไรบ้างเราเห็นปัญหาอะไรบ้างเราไม่ได้อยู่ในศูนย์กลางที่มันเป็นขั้วอํานาจเนาะแล้วพอเวลาตอนที่เราได้มีโอกาสเข้ามาในการเมืองเดี๋ยวว่ามันก็เป็นแพชชั่นอันนึงที่ขับเคลื่อนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยเจอปัญหาเราเคยประสบปัญหาตอนที่เราเป็นประชาชนทั่วไปคนนึงเนี่ยเราก็อยากจะแก้ไขในสิ่งเหล่านี้อ่ะค่ะซึ่งเด็กคิดว่าแน่นอนคือไม่ต้องไปพูดถึงปัญหาประเทศเพราะถ้าพูดแล้วจะกลายเป็นทอล์กเรื่องการเมืองไม่ใช่ทอล์กเรื่องผีไม่กระป๋องก็เลยมันก็จะมีปัญหาอีกคือวันนี้แบบประเทศไทยมันมีปัญหาในเชิงโครงสร้างหลายๆอย่างเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำใช่ไหมคะความไม่เท่าเทียมปัญหาเรื่องของปากท้องเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องการศึกษาคือมันมีในทุกแง่มุมทั้งหมดนะคะซึ่งเดี๋ยวว่ามันเรียกว่าเรียกนะคือถ้าเราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้อย่างที่บอกว่าเราเคยเจอมาในอดีตเนี่ยเดี๋ยวว่าอันนี้ก็คือเป็นแพชชั่นอันหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่เดย์รู้สึกว่าเดย์อยากเข้าไปเปลี่ยนค่ะแต่ว่าต้องบอกพี่ป๋องว่าแต่ความเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่มันคงไม่ได้วัดแค่เพียงอายุเพียงอย่างเดียวแต่เดย์คิดว่ามันเป็นการวัดในเรื่องของแนวคิดความแนวคิดในการทำงานการที่แอคทีฟในการทำงานคือถ้าเกิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่แม้จะมีอายุน้อยแต่ถ้าเกิดเข้าไปในสภาหรือได้รับโอกาสแล้วไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวว่ามันก็คงเสียดายโอกาสมันก็คงไม่ใช่คนรุ่นใหม่เลยว่าคำว่ารุ่นใหม่มันคงจะต้องประกอบด้วยหลายๆอย่างนะคะเอาล่ะทางนั้นพี่ป๋องจะพักเรื่องงานไว้ก่อนเนอะกลับมาคุยเรื่องประสบการณ์ขนหัวลุกกันดีกว่าส่วนตัวแล้วเดียมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนครับเรื่องผีเชื่อมากค่ะจริงเหรอใช่ด้วยความเป็นเด็กเชื่อแบบไม่ใช่คือจะบอกว่าทีมเดียทุกคนจะรู้ว่าเวลาเดียไปต่างจังหวัดอ่ะจะไม่กล้านอนคนเดียวเหรอใช่เดี๋ยวคือคำว่าเชื่อแสดงว่ามันต้องเคยเจอแต่ว่าเรื่องตั้งที่ผ่านมาในความที่ต้องเดินทางเยอะแบบเยอะมากๆจริงๆบางทีมันก็เลือกไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยก็ต้องเริ่มนอนคนเดียวบ้างแต่ว่าก็จะนอนแบบไม่เปิดไฟหมดเอ้ยไม่ใช่เลยไม่ปิดไฟหมดจะต้องเปิดไฟทิ้งเอาไว้แล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องห้อยพระอยู่กับตัวค่ะครับแสดงว่าเป็นคนกลัวผีกลัวค่ะกลัวใช่ปะเพราะว่าเวลาที่ไปเราไปทำงานต่างจังหวัดมันต้องมีไปนอนโรงแรมแต่ละโรงแรมแต่ละจังหวัดมันก็จะแตกต่างกันถูกต้องเลือกไม่ได้อะไรเงี้ยมันหลากหลายเหลือเกินใช่ค่ะแต่ให้นอนคนเดียวได้ไหมเอาจริงตอนนี้เพิ่งเริ่มได้เมื่อเลือกตั้งที่ผ่านมาพี่แต่ก่อนหน้านั้นไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าแบบหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่ที่บ้านนะไม่ได้เลยไม่หัวเด็ดตีนขาดไม่นอนคนเดียวแล้วก็เหล่าบรรดาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเรียกว่างานนี้มาครบเลยนะนะครับถึงจะนอนได้ห้องเฮิงนี่ไม่มีปิดไฟหมดทุกดวงอย่างน้อยต้องมีเปิดไว้บ้างในบางจุดนะถูกต้องใช่ขอมีแสงสว่างไปอินโดเขาจัดให้นอนคนเดียวก็จะต้องเปิดไฟแล้วก็จะต้องห้อยพระตลอดนะครับเพื่อความสบายใจเนี่ยครับเดี๋ยวพี่ป๋องถามหน่อยถ้าย้อนกลับไปเอาตั้งแต่สมัยเด็กโตมาเป็นวัยรุ่นจนมาทำงานถ้าพูดถึงประสบการณ์ในการเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยมันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยกี่ครั้งครับมันที่สัมผัสเลยที่รู้สึก2ครั้งแต่ว่าครั้งอื่นๆมันจะเป็นมันเหมือนมันสัมผัสได้แต่อาจจะไม่ได้เป็นประสบการณ์แบบตรงๆอะไรประมาณนี้ค่ะใช่คืออย่างเวลาไปโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเวลาก่อนหลายๆที่เวลาก่อนเราจะเข้าไปอ่ะเราไม่รู้ประวัติโรงแรมเราก็แบบอ่ะคือเอาพูดคือเราก็ดูห้องดูอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้แต่ไม่มันก็ไม่ได้จะมานั่งเช็คว่าโรงแรมนี้เขามีประวัติเกี่ยวกับเรื่องเล่าเรื่องแบบว่าเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องความเฮี้ยนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยไม่ได้ไปเช็คในสิ่งเหล่านี้แต่ว่าพอเวลาไปพักโรงแรมเสร็จปุ๊บมันก็จะรู้สึกได้ว่าเอ้เวลามันเหมือนตอนอยู่ในโรงแรมแล้วยิ่งจังหวะถ้าเราต้องอยู่คนเดียวอะมันเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะพี่ป๋องมันเหมือนคล้ายๆว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครสักคนอยู่กับเรา มองเราอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะพี่แล้วทุกโรงแรมอ่ะกล้าพูดได้เลยว่าทุกโรงแรมที่รู้สึกแบบนี้ซึ่งหมายถึงว่าไม่ได้ว่าเป็นทุกโรงแรมนะที่จะรู้สึกแต่ว่าโรงแรมไหนที่รู้สึกอ่ะค่ะพี่ป๋องพอกลับออกมาแล้วเราไปคุยกับคนอื่นอ่ะเอาละทุกคนจะต้องบอกว่า
ก็นี่ไงคือลงเนี่ยเขามีเรื่องเล่าเรื่องนี้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจออย่างเงี้ยทุกครั้งถือว่าเป็นคนมีเซนส์มั้ยก็เลยไม่มั่นใจว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ามีเซนส์มั้ยอาจจะต้องถามกูรูอย่างพี่ป๋องเพราะว่าพี่ฟังมาแบบหมายถึงว่าพี่อยู่กับตรงสายนี้มาตลอดอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่อาจจะมีอยู่แต่อาจจะไม่ได้มีจนมากเหมือนกับคนที่เขาเป็นคนเห็นผีแบบว่าที่เรารู้จักมันเนาะนะครับแต่เชื่อว่าแต่ฟังแบบนี้น่าจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าจะมีสัมผัสมีซิกเซนส์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับดังนั้นเล่าพี่ป๋องฟังหน่อยที่บอกว่าไอ้สองครั้งที่เจอมาเนี่ยสองครั้งที่ว่านี้ไปเจอมาเมื่อไหร่อย่างไรครับก็ครั้งแรกอะค่ะเจอตอนสมัยช่วงเรียนมหาวิทยาลัยแต่จริงๆสัมผัสเครื่องในประสบการณ์ทั้งสองครั้งอาจจะคล้ายๆกันก็คือว่าตอนนั้นไปนอนบ้านเพื่อนค่ะแล้วก็เหมือนประมาณสักช่วงสายๆอะไรเงี้ยเราก็เหมือนมันเหมือนตื่นมารอบนึงแล้วแล้วก็ตอนสายๆก็เหมือนหลับอีกรอบนึงแล้วในระหว่างที่หลับอยู่อะเราก็มันเค้าเรียกมันเหมือนมันไปอยู่ในภวังค์อ่ะมันไม่ใช่ฝันนะคะพี่แต่ว่าก็จะเริ่มแบบได้ยินเสียงคล้ายๆคนน่ะจากไกลๆอ่ะแต่ว่าแล้วก็เหมือนแบบเดินลากเท้าอ่ะคลืดอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็ใกล้เราอ่ะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับก็คือตอนนั้นเนี่ยคือจำได้ว่าพยายามจะแบบเพราะฉะนั้นเหมือนพยายามจะลุกพยายามที่จะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่โอเคอ่ะมันไม่โอเคมากๆมันเหมือนมันหลอนน่ะมันน่ากลัวมากแต่ว่ามันขยับตัวไม่ได้เลยแล้วจนอีกทีก็คือว่าเพื่อนเดียก็เข้ามาในห้องก็เลยเหมือนแบบพอเปิดประตูก็เลยถึงได้เหมือนเราก็เลยถึงได้เหมือนเลยนะเหมือนแบบตื่นแบบเหมือนออกมาเหมือนมันขึ้นลุกขึ้นมาแล้วก็เหมือนออกไอ้หลุดจากไอ้ภวังค์เมื่อกี้อะค่ะแล้วพอตอนหลังอะก็เลยพอมาคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยถึงได้เพิ่งมารู้ว่าจริงๆมันเหมือนแบบที่บ้านเขาอะก็มีคล้ายๆเขาอันนี้คือเขาก็บอกว่าเรื่องเล่าใหม่ทีนึงเพราะว่าแบบเหมือนเขาก็มาเจเนอเรชันหลังๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้ตั้งแต่ต้นแต่เขาบอกว่าก็มีเรื่องเล่าว่าจริงๆไอ้พื้นที่ที่บ้านเขาเมื่อก่อนอะคล้ายๆว่าเป็นเหมือนสุสานของคนมุสลิมเก่าอ่ะเขาก็เลยบอกว่าใช่ก็เหมือนแบบก็มีหลายคนในบ้านอ่ะก็จะเจอมีประสบการณ์มีอะไรเงี้ยบ้างหรือว่าเวลาแบบแม่บ้านคนงานหรืออะไรเงี้ยเข้ามาก็จะมีประสบการณ์ประมาณนี้ครับคราวนี้ที่บอกว่าได้ยินอ่ะคือได้ยินเสียงเหมือนเขาลากอะไรบางอย่างถูกไหมมันเหมือนลากเท้าอ่ะพี่ป๋องลากเท้ามันเหมือนแบบใช่เหมือนลากเท้าคลืดเข้ามาแล้วแบบมันใกล้เราเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะแต่ไม่ได้เห็นไอ้ครั้งแรกอ่ะมันยังไม่ได้เห็นอันนี้ไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะไม่ได้เห็นแต่รู้ที่ว่ามันเป็นเสียงแต่เรารู้ว่าแบบเป็นเสียงที่แบบมาแบบใกล้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคราวนี้นอกจากเราอะที่สถานที่ในที่บ้านหลังเนี้ยนะคนอื่นเขาเจอแบบเดียมั้ยหรือว่าคนอื่นเขาเจอมากกว่าเราเขาเคยเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนมั้ยกับที่แรกนะกับบ้านหลังนี้นะอันนี้ไม่ทราบจริงๆอ่ะพี่เพราะว่าคือเค้าเรียกนะคนในครอบครัวเขาไม่เคยเจอแต่พอตอนที่เราไปคุยอ่ะเขาก็บอกว่าเหมือนแบบคล้ายๆแม่บ้านคนงานหรืออะไรเงี้ยก็เคยพูดว่าเจอแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาก็บอกว่าเหมือนที่บ้านเขาก็เหมือนเคยได้ยินมาแต่คือเขาไม่ได้แบบเขาเรียกนั่นมันเหมือนเป็นที่ที่แบบก็คงถูกขายมาหลายทอดแต่เขาเลยบอกว่าเขาก็เคยได้ยินเรื่องเล่าว่าจริงๆเนี่ยหลังจากที่คนเจอเยอะๆอ่ะก็เลยได้ยินว่าคนในละแวกนั้นอ่ะก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆไอ้ที่ตรงเนี้ยในอดีตอ่ะคล้ายๆว่าก็เป็นบริเวณของสุสานของคล้ายๆกับกลุ่มคนมุสลิมเก่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งที่บ้านเขาอ่ะจะอยู่ใกล้กับชุมชนมุสลิมก็จะอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดก็คือทุกแบบว่าในเวลาตอนเย็นตอนอะไรเงี้ยเราก็จะได้ยินเสียงแบบคนมุสลิมเขาสวดมนต์ละหมาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบก็ค่อนข้างจะขึ้นชื่ออยู่ว่าเลยนะมันเหมือนก็มีประสบการณ์ในสิ่งเหล่านี้อันนี้คือเจอเมื่อตอนสมัย
ตอนนั้นเรียนตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยสมัยเรียนอันนี้เป็นเสียงเหมือนเขาเดินลากเท้านะครับใช่แล้วหลังจากนั้นล่ะฮะประสบการณ์ต่อมาล่ะประสบการณ์ครั้งที่สองคล้ายๆกับครั้งแรกแต่ว่าแต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบสัมผัสอ่ะมันชัดกว่าครั้งแรกแล้วก็จะใช้คำว่ายังไงดีอ่ะมันไม่ถึงกับเห็นเป็นตัวเป็นตนเป๊ะๆอ่ะพี่ป๋องแต่ว่ามันเหมือนเรามองพยายามมองปลายตาแต่มันเหมือนมันเห็นเป็นเงาตะคุ่มอ่ะครับแต่ตอนนั้นก็คือครั้งที่สองตอนนั้นคือตอนนั้นแต่งงานแล้วก็ตอนนั้นเดียกำลังท้องอะค่ะแล้วก็ไปเอาติ้งออฟฟิศก็ไม่รู้เป็นอะไรเนาะก็คือตอนนั้นยังแบบเราก็ยังไม่ได้อะไรมากก็คืออ่ะที่บริษัทก็เลือกกันไปที่กาญจนบุรีครับแต่ตอนที่ไปนี่คือโรงแรมแบบโรงแรมใหม่เลยนะพี่ป๋องอ่ะก็แต่ว่าทีเนี้ยที่โรงแรมอะค่ะเขาก็เหมือนมีคล้ายๆแบบเพิ่งเปิดใหม่มี2วิงก็จะมีวิงที่เป็นแบบที่เป็นตึกแล้วก็เป็นวิงที่เป็นเหมือนแบบคล้ายๆทำเป็นแบบเป็นบ้านหลังๆเป็นแบบพูลวิลล่าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็แยกเป็น private ไปตอนนั้นเราโอเคเราในฐานะผู้บริหารเราก็เลยได้ก็คือจัดให้ไปนอนส่วนที่มันเป็นเหมือนพูลวิลล่าใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นในความที่เรากำลังท้องอยู่มันคนท้องมันก็จะเหนื่อยอะไรเงี้ยก็จะแบบนอนเยอะค่ะก็ระหว่างที่บริษัทอ่ะเขากำลังทำกิจกรรมก็เหมือนละลายพฤติกรรมอะไรก็ว่ากันไปก็อยู่อีกโซนหนึ่งเดียก็เลยแบบว่าไม่ไหวละเหนื่อยอยากจะไปพักก็เลยแบบขอกลับห้องไปก่อนก็เลยแบบก็กลับไปนอนที่ห้องก็ตอนนอนคือตอนกลับเข้าไปตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่มีอะไรก็แบบแล้วก็เหมือนแบบไปงีบตอนกลางวันอะไรเงี้ยค่ะพี่แต่ว่าพอนอนไปปุ๊บก็อีกแล้วก็คือสักพักนึงก็คือมันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนแบบทุกอย่างมันเหมือนแบบชัตดาวอ่ะมันแบบมันเหมือนแบบมืดเข้าไปในภวังค์ครับแล้วก็มารู้เสียงก็คือรับรู้หมดว่าตอนเนี้ยกำลังนอนอยู่ที่โอเคที่โรงแรมนะเตียงแบบนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมเลยพี่ก็คือได้ยินเสียงอ่ะคนลากเท้าอ่ะเข้ามาใกล้เรื่อยๆเรื่อยๆแบบคลืดเข้ามาเรื่อยๆแต่รอบเนี้ยมันใกล้แบบมันเข้ามาใกล้มากจนเหมือนคือกำลังจะประชิด ตัวแล้วอ่ะพี่ป๋องครับแล้วคือตอนที่มันเข้ามาใกล้อ่ะเราก็เลยแบบพยายามหันไม่ใช่มันหันไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนโดนผีอำเหมือนเดิมก็เลยเหมือนพยายามจะเหลือบตาไปเขาเลยนะเหมือนแบบเวลามองที่ปลายตาพี่พยายามจะแบบเหมือนมันมีอะไรจะเข้ามาใกล้เราอ่ะก็อารมณ์เหมือนแบบเห็นเป็นเหมือนเงาดำๆตอนนั้นนะพี่ป๋องคือพยายามตั้งสติอย่างเดียวอ่ะแล้วก็พูดตรงๆว่าคือบทสวดบทอะไรที่มีอ่ะคือเดียแบบคือสวดแบบสวดมนต์แบบคือสวดอย่างเดียวอ่ะพี่แล้วก็จนมันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอันนี้ส่งที่เราสวดมนต์หรือว่าอะไรหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองก็ปรากฏว่าก็มีคนมาเคาะประตูแบบปัง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 ก็เลยทำให้เหมือนจังหวะที่อีกนิดนึงคือเขามาประชิดเราแล้วอ่ะเพราะว่าเรามองปลายตาแล้วเราเห็นแล้วอ่ะครับก็เหมือนแบบหลุดปังออกมาพอดีอ่ะแล้วก็แล้วพอตอนที่เดินไปก็ปรากฏว่าพอเราหลุดออกมาก็เลยแบบอ่ะมีคนมาเคาะประตูก็ลุกแล้วก็เดินไปเปิดประตูแต่พี่ป๋องเชื่อไหมว่าอันนี้ส่วนตัวเลยแบบแอดคืออาจจะเชื่อมากว่าแบบมันเป็นเพราะฉันสวดมนต์อ่ะก็คือว่าก็อยู่ดีๆก็มีแม่บ้านเอาส้มมาให้เดียสามลูกเหมือนเป็น complimentary ซึ่งเดียมีความรู้สึกว่าแล้วเขาก็มาแบบไม่ได้ว่าเราก็มองด้วยนะว่าเอ๊ะแบบเขาเข็นรถเข็นหรือเขามีตะกร้าเขามีอะไรแบบมาเดินไล่แจกหรือเปล่าก็ปรากฏว่าก็ไม่มีก็คือหยิบมาแค่สามลูกเอามาให้ครับซึ่งตอนนั้นเดียก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดูเหมือนแบบคือในระหว่างช่วงตอนนั้นก็แบบประมาณเริ่มบ่ายเย็นๆแบบเย็นๆแบบโพเพแล้วอะไรเงี้ยคือมันโดยหลักอ่ะคือมันเหมือนเวลาเราไปโรงแรมใช่ไหมเวลาเราได้ของแบบคอมพลีเมนทารี่อ่ะมันก็จะได้ตั้งแต่
ตอนที่เราเข้าปักเช็คอินเปิดห้องเข้าไปเขาก็จะเตรียมไว้แล้วหรือไม่งั้นอีกทีพี่อาจจะได้ตอนที่เหมือนเขาจะต้องแบบมาเปิดเตียงมาแบบมาอันเบดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อาจจะกลับมาห้องอีกทีเราก็จะเห็นของวางไว้แต่เด็กก็คือตั้งแต่ไอเนี้ยเราก็ไม่เคยได้มันก็เป็นประสบการณ์จริงๆแทบจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่อยู่ดีๆก็แบบมีแม่บ้านเอาของมาให้ในระหว่างตรงกลางแล้วโดยที่แบบคือต้องอย่างที่บอกพี่ว่าคือคนทั้งหมดอ่ะอยู่ที่บนตึกและว่ามีแค่เดียคนเดียวเท่านั้นอ่ะที่แยกออกไปอยู่แบบอีกโซนแบบอีกโซนมันคนละวิงกันเลยอะค่ะที่เป็นแบบไอตัวบ้านพักแบบที่มันเหมือนเป็นบ้านพักหลังๆแล้วเขาก็ไม่ได้หยิบไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยมันเหมือนแบบอยู่ดีๆก็เอาจงใจอ่ะเหมือนแบบเอาส้มมาให้เราอ่ะแต่คือแต่ณวินาทีนั้นเนี่ยคือเขาเรียกนะไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นแล้วอ่ะคือคิดแต่แบบขอบคุณขอบคุณขอบคุณอย่างเดียวแล้วก็แบบเราก็รับส้มมาแล้วก็ก็มาเก็บเอาไว้แล้วก็แบบคือสิ่งเดียวที่รู้คือวันนั้นนี่คือเดียแบบคือขนลุกสู้ทั้งตัวและแบบและคือจะพูดไงดีพี่ป๋องมันเหมือนแบบความรู้สึกอ่ะมันมาสัมผัสเราแล้วจริงๆอ่ะแล้วมันยังหลอนอยู่เลยอ่ะจนกระทั่งแบบตอนกลางคืนกลับมาแฟนเดียกลับมาแบบอะไรเงี้ยหมายถึงว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วอะแต่ก็คือนอนไม่หลับอะคืนนั้นอะเล่าให้แฟนฟังไหมเล่าให้คนใกล้ชิดฟังไหมว่าเฮ้ยฉันเจอมาแบบนี้แล้วทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวว่าแฟนเดียคือเราตอนนั้นเราก็แบบไม่ได้ทันคิดเนาะเขาเราก็ดันไปเล่าตอนอยู่ในสถานที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาก็เลยพยายามจะทั้งปลอบใจเราแล้วปลอบใจตัวเองด้วยหรือเปล่าว่าเฮ้ยไม่มีอะไรคิดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอนหลังเรากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงคนที่เขาเอาส้มมาให้เขาเป็นคนด้วยเฮ้ยคนดิไม่ใช่เขาก็แถมเล่นไงก็คืออุ้ยทำไมจะคนไม่เอาเลยเกิดไปเช็คอีกทีแล้วแม่บ้านคนนี้ไม่มีอยู่จริงเราก็ไม่ได้แต่ว่าคือวินาทีนั้นคือเราแบบเราดีใจอย่างเดียวแต่เราแค่แต่คือเราไม่ได้คิดไม่ได้ตอนนั้นมันไม่ได้คิดอย่างอื่นเราคิดแค่ว่าเฮ้ยมันต้องมาจากอันนี้สองการที่ฉันแบบสวดมนต์จนแบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือตอนนั้นคือกลัวแบบกลัวที่สุดแล้วเพราะแบบมันเข้ามาใกล้จนแบบจนเราปลายตาเรามันประชิดแล้วอ่ะนะเฮ้ยพี่สังเกตได้น้องเดียว่าทั้งสองประสบการณ์เนี่ยส่วนมากจะเริ่มต้นเหมือนอยู่ในภวังค์เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนสติเราอาจจะไม่ได้ 100% นะมันอยู่ในช่วงรอยต่อของการจะหลับไม่หลับจะหลับไม่หลับเนาะนะครับครั้งแรกที่เดียวแล้วพี่ป๋องฟังก็เป็นเสียงลากเท้าครั้งที่2เนี่ยเบิ้ลเข้าไปคือนอกเสียงลากเท้าแล้วเห็นเป็นเงาด้วยเขาได้เงาที่เห็นในหางตาตอนนั้นเนี่ยพอจะบอกได้ไหมว่าไอ้เงาที่ว่าเห็นเนี่ยมันเห็นชัดขนาดไหนพอจะระบุได้ไหมว่ามันเป็นเงาของผู้ชายผู้หญิงอย่างไรตอนคือมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่ว่าแต่รูปร่างอะค่ะมันน่าจะเป็นผู้ชายความรู้สึกเรามันบอกว่าน่าจะเป็นผู้ชายใช่นะและคราวนี้หลังจากที่มาเจอเหตุการณ์เนี้ยโอเคปกติทั่วไปเวลาที่คงก็เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมักจะไปทำบุญนะมักไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลน้องเดียได้ทำไหมใช่ไปค่ะพี่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือขออนุญาตนะพี่แต่คือหลังจากนั้นอะครับถ้ากาญจนบุรีเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวจะไม่ไปนอนอีกเลยนอนได้มันมีตั้งหลายที่มันไม่ได้มีแค่ที่กลับมานั่งคิดแล้วว่าโอ้ตอนสงครามแบบยุทธหัตถีตอนด่านเจดีย์3องค์สงครามครั้งที่2นี่คือแบบว่าแบบทุกที่นี่คือแบบว่าก็ต้องแบบแบบว่ากาญจนบุรีเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วก็มันไม่ได้แบบว่าจริงๆคือหลังจากนั้นเนี่ยใครจะไปทำอะไรที่กาญจนบุรีถ้าไปเช้าเย็นกลับเดี๋ยวโอเคแต่ถ้าเกิดจะต้องมีครั้งคืนเมื่อไหร่คืนเดียจะไม่ร่วมขบวนทริปเด็ดขาดไม่มีแบบคือจะไม่กลับไม่กล้ากลับไปนอนอีกเลยคือครั้งนั้นคือแบบมันแบบมันสุดๆจริงๆคือตอนที่เวลาคุยกับคือมันคืออย่างที่พี่ป๋องบอกความจังหวะมันเหมือนเราเหมือนจะนอนแต่ต้องบอกพี่ว่าแต่สิ่งที่เราจำได้ความรู้สึกความขนลุกคือพี่เข้าใจว่าแบบจนกระทั่งตอนกลางคืนยังนอนไม่หลับอ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกที่แบบ
มันไม่ใช่กึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วแบบเอ๊ะแบบไม่มั่นใจเคิ้มเคิ้มหรืออะไรเงี้ยมันเรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราอยู่ตรงนี้เรานอนอยู่ตรงนี้แล้วเราเกิดอะไรขึ้นครับเราหมายว่ามันเหมือนสติมันครบ32อะค่ะนะคราวนี้นอกจากไอ้ตัวที่พักที่บอกแบ่งเป็น2วิงวิงนึงก็ส่วนนึงนะคราวนี้วิงที่เราพักเนี่ยนอกจากเราอ่ะมันมีคนอื่นร่วมพักในบ้านหลังอื่นมั้ยแล้วก็เจอเหตุการณ์อะไรแบบที่เดียเจอมั้ยได้มีโอกาสคุยกับคนที่พักอยู่ฝั่งวิงเดียวกับเรามั้ยไม่มีค่ะคนอื่นเขาไม่มีมีแค่เราแต่อันนี้เดียแบบไม่รู้ว่าเดียคิดมากไปเองหรือเปล่าพี่ป๋องแต่เดียก็เลยคือตอนที่แบบคือตอนที่เดียเขาเรียกนะจังหวะรถอะค่ะรถแบบก็คือไปเอาติ้งเนาะพี่ก็คือแบบก็เราก็อยู่บนรถบัสคันใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วระหว่างที่รถอะกำลังเข้าโรงแรมครั้งแรกอะมันเหมือนเราก็คือปกติเราเดินไปที่ไหนเราก็จะยกมือไหว้เวลาเห็นสารพระภูมิอะไรเงี้ยเราก็จะยกมือไหว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีจังหวะนั้นเนี่ยมันเหมือนเราก็ทำกิจกรรมกันในรถอะมันก็เลยไม่ได้มีสติที่แบบเอ้ยแบบไอ้สารพระภูมิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบก็รถก็เข้าไปเลยแต่ว่าพอมันเหมือนเป็นจังหวะที่พอรถมันเลื่อนไปสักพักคือเข้าผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจนจอดแต่มันเหมือนแบบโอเคอะเราหันกลับมาแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อสารพระภูมิอยู่ตรงนู้นเนาะเราเลยมาแล้วมาไม่ได้ทันไหว้แต่ตอนนั้นอะมันก็เป็นจังหวะที่เราก็คิดว่าก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ไหว้อะเพราะว่าเราก็คิดว่าแบบก็มันก็เลยมาแล้วอ่ะไม่ได้อยู่แบบไม่ใช่จังหวะแบบอยู่ข้างหน้าแล้วผ่านเราก็เลยเหมือนแบบคิดในใจว่าโอ้ตายแล้วเสียดายจังไม่ทันแล้วเราก็แบบก็ไม่ได้ไหว้อะไรประมาณทำนองเนี้ยอันนี้ก็เลยไม่หมายว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อ่ะก็เลยคล้ายๆว่ามันเหมือนเราคงคาใจเรื่องนี้ด้วยนิดนึงเราก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่ามันเกี่ยวกันไหมหรือยังไงหรือเปล่าแต่มันเลยทำให้หลังจากนั้นเนี่ยเวลาเดียต้องแบบเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่แบบไม่ใช่บ้านตัวเองเนี่ยคืออันดับแรกเลยคือฉันจะต้องไหว้ศาลพระภูมิไหว้เจ้าที่ก่อนแล้วก็ทุกครั้งก่อนที่เวลาจะนอนก็จะต้องตั้งจิตอ่ะคือบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนว่าเราขอมาพักนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอขมาถ้าเกิดว่าทำอะไรที่แบบว่าแบบล่วงเกินไปโดยไม่รู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้ผลไหมก็คิดว่าได้นะคะหลังจากนั้นก็ยังก็โอเคอะค่ะแล้วก็ไม่อยากเจออีกหมายว่าไม่อยากสัมผัสประสบการณ์นั้นอีกนั่นหมายความว่าจากที่เล่าที่ป๋องฟังตั้งแต่ตอนเรียนแล้วก็มาตอนทำงานไปเอาท์ติ้งกับลูกน้องกับทีมงานแล้วก็ตอนนั้นก็มีน้องใช่ไหมฮะและหลังจากนั้นน่ะหลังจากเหตุการณ์เนี้ยไอเหตุการณ์สามสี่ระหว่างที่เราทำงานเนี่ยยังมีประสบพบเจออีกไหมหรือว่าหลังจากที่เราไปไหนแล้วไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าทางถวายพวงมาลัยแล้วก็ไม่เจออีกเลยก็ไม่ก็คือถ้าหลังตั้งแต่หลังจากนั้นก็ไม่เจอก็คือจะเป็นประสบการณ์อย่างที่บอกพี่ป๋องอะว่าเป็นความรู้สึกก็จะแบบเป็นความรู้สึกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมันเหมือนมีเซนอะไรบางอย่างมากกว่าแต่ไม่เจอแบบเดิมแล้วแต่ก็ไม่อยากเจอนะคะที่พูดแบบเนี้ยเอาเจอไงเจอจะได้มาเล่าพี่ฟังไงเราจะได้มีเรื่องคุยกันอีกเฮ้ยแต่อย่างหนึ่งผมอยากจะบอกตรงเดียวว่าห้ามคิดอย่างเด็ดขาดว่าถ้าไปกาญจนบุรีแล้วจะไม่นอนเพราะกาญจนบุรีเป็นจังหวัดใหญ่มากแล้วช่วงหนึ่งที่พี่ป๋องทำรายการมิติลี้ลับชั่วโมงพิศวงคนหนุ่ยผีเนี่ยพี่ไปถ่ายที่กาญเยอะมากแล้วที่กาญอย่างที่รู้ว่าคือหนึ่งเป็นจังหวัดใหญ่มีสตอรี่มีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์เยอะมากมายมันมีที่น่ากลัวเยอะมากฉะนั้นเนี่ยโรงแรมมันไม่ได้หมายถึงว่าน้องไปแล้วไม่ต้องเจอมันอาจจะไปนอนโรงแรมหมื่นแล้วไม่เจอก็ได้ไม่รู้พี่แต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบเดียขนหัวลุกมากแล้วเดียยังเอางี้ได้คือพี่ป๋องเดียเล่าเนี่ยเวลาเดียเล่าให้พี่อ่ะคือหมายถึงว่ามันยังจำความรู้สึกนั้นได้อยู่เลยพี่ป๋องแล้วแบบไม่มันขนหัวลุกมากสำหรับเดียไม่โอเคอ่ะเออนะคือวันนั้นมันเหมือนแบบมันประชิดตัวแล้วอ่ะแบบอีกจังหวะหนึ่งถ้าแบบมันเหมือนจะขาดใจแล้วอ่ะคือท้องสวดมนต์จนไม่รู้จะยังไงแล้วอ่ะแล้วตอนจังหวะที่แบบได้ยินเสียงคนแบบเคาะประตูแล้วแบบเหมือนเราปึ้งแบบเหมือนเราขยับตัวได้ออกมามันคือแบบโอ้โหแบบคือดีใจมากๆแบบเหมือนเหงื่อซึมมาพี่มันโล่งใช่ไหมมันโล่งเลยทันทีอะคิดว่าสิ่งที่เราเจอที่ว่าคิดว่าหนักที่สุดครั้งเนี้ยที่กาญจนบุรีเนี่ยคิดว่าเป็นเจ้าที่ไหมก็เลยเนี่ยแหละก็เลยคิดว่ามันก็เลยคาใจไงว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าพอเราไม่ได้ย้อนกลับไปอะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไหว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็แบบ
ก็บางทีเราก็งงคือซึ่งตอนนั้นก็กลับมาคิดตัวเองแล้วเราก็งงว่าเอ๊ะแล้วคือจริงๆเราจะพูดตรงๆก็คือจะตั้งจิตจะยกมือไหว้แม้จะเลยมาแล้วก็ได้เนาะแต่ว่าทำไมก็ไม่รู้อะไรถึงทำให้คิดว่าเอ้าตายแล้วไม่แบบไม่ทันแล้วเราก็เหมือนแบบก็คิดว่าเอ้าไม่ตายแล้วก็ไม่ทันก็อ่ะก็ไม่ได้ทันแต่เราก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้ตั้งจิตไม่ได้ยกมือไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยแต่หลังจากหลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะก็คือไปที่ไหนนี่คือต้องไหว้ก่อนและเดี๋ยวก็จะต้องแบบทุกครั้งก่อนนอนทุกวันสมมติไป2คืน3คืนแต่ทุกคืนอ่ะก็ต้องแบบฉันก็ต้องตั้งจิตขอตลอดอะไรเงี้ยเฮ้ยจะบอกว่าฟังว่านี่เป็นประสบการณ์ใหม่ของผมนะที่มีโอกาสได้คุยกับน้องๆที่ก็ปกติเขาทำงานสายการเมืองเห็นในทีวีช่วงตอนที่เขาทำมันก็จะเห็นตลอดเนี่ยอะไรเงี้ยไม่คิดว่าเขาก็มีประสบการณ์ชวนขนหัวลุกเหมือนกันนะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมีทั้งที่แบบว่าได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงไม่พอยังเห็นเป็นเงาเงาเลยแบบเนี้ยในความรู้สึกเขาโดยเฉพาะที่กาญจนบุรีเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เดียร์และพี่ป๋องฟังเนี่ยรู้เลยว่าตอนนั้นเหตุการณ์นั้นเนี่ยพอน้องย้อนกลับไปอ่ะน้องเล่าด้วยความรู้สึกจริงว่ากูเจอจริงนี่หว่ามันเข้ามาประชิดตัวเราใกล้มากๆเลยนี่หว่ารู้สึกถึงความตรงนั้นได้เลยนะใช่คือตอนนั้นมันเหมือนจะขาดใจแล้วจริงๆพี่ป๋องเพราะว่ามันเหมือนช็อตนั้นถ้าแบบมันไม่แบบมันเหมือนมันไม่หลุดออกมาแบบที่เราขยับตัวไม่ได้อ่ะมันถึงตัวแล้วจริงๆอะค่ะเอาแล้วก็ฟังครับโอ้โหต้องบอกว่าสนุกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่พอฟังน้องเราก็ขนลุกเหมือนกันนะครับน้องเดียพี่ป๋องถามหน่อยรบกวนน้องเดียสองเรื่องนี้แหละนะครับสองเรื่องนี้แหละที่อยากฟังมากแล้วก็ได้ฟังสมใจอยากละคราวนี้ถ้าสมมติว่าจะติดตามน้องเดียได้มาดามเดียเนี่ยนะฮะเราจะติดตามด้วยช่องทางไหนอย่างไรบ้างครับเล่นเปล่ากำลังจะพูดว่าทีมน้องๆในทีมเดียจะชอบว่าเดียตลอดเวลาคือเอาจริงๆเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเล่นโซเชียลเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ถ้าจะช่วงนี้ถ้าจะอัปเดตหรืออะไรเงี้ยเดียก็จะอัปเดตผ่านทาง Facebook ค่ะชื่อเดียวัฒนยาบุญนาคค่ะครับอันนี้คือติดตามได้เนาะนะครับพี่ป๋องถามในมุมของพี่ป๋องที่ติดตามอยู่เนาะเราจะได้เห็นมาดามเดียเราเห็นมาหลายบทบาทแล้วเนาะนะทั้งเรื่องการเมืองก็ดีกีฬาก็ดีต่อไปเนี่ยกับคำว่ามาดามเดียเนี่ยครับในทิศทางต่อไปหรือบทบาทต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือว่าไปในทิศทางไหนอะครับยังไงเดียอันนี้ส่วนตัวเดียังคงมุ่งมั่นที่อยากจะตั้งใจทำงานการเมืองต่อไปค่ะพี่ป๋องเพราะเดียรู้สึกว่าเราได้รับโอกาสอ่ะเข้ามาทำงานตรงนี้แล้วแล้วเราก็ไม่อยากละทิ้งความพยายามแบบไปในช่วงกลางคันแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าโอเคก็ต้องยอมรับว่าในเลือกตั้งครั้งนี้เดียอาจจะไม่สามารถเข้าไปทำหน้าที่เป็นส.ส.ในสภาได้แต่เดียคิดว่าการที่เราจะทำหน้าที่ในทางการเมืองเป็นตัวแทนประชาชนมันไม่ได้มีข้อจำกัดเพียงที่คุณจะต้องเข้าไปอยู่ในสภาอย่างเดียวแต่ว่าในพื้นที่ข้างนอกเราก็สามารถที่จะเอาประสบการณ์ที่ในตลอด4ปีที่ผ่านมาที่เราก็เคยได้มีโอกาสเข้าไปทำงานเราก็สามารถเอาสิ่งเหล่านี้เอาความรู้เอาประสบการณ์นะคะเข้ามาทำงานแล้วก็แบบสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไปได้ซึ่งอย่างพอจบเลือกตั้งมาคือตอนเลือกตั้งเราก็ต้องไปเจอประชาชนเยอะนะก็เราก็เจอทั้งหน่วยงานที่เป็น NGO ภาคประชาชนอะไรเงี้ยด้วยค่ะพี่ป๋องเราก็ได้รับเรื่องรับอะไรเงี้ยของประชาชนมาตอนนี้เดียก็อยู่ในช่วงที่คือเอาพูดง่ายๆคือว่าตอนระหว่างเลือกตั้งอ่ะเราเคยไปคอมมิตเราคอมมิตใครเราเห็นปัญหาอะไรก็เอาทั้งหมดเนี้ยกลับมานั่งไล่แล้วก็แบบมานั่งไล่แก้ไขเรื่องตัวกฎหมายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดก็กำลังทยอยทำเบื้องต้นก็ตอนนี้เดียก็ทำเสร็จไป2ฉบับแล้วก็เพิ่งยื่นให้สภาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่สภาจะปิดสมัยแรกอะค่ะก็หลังจากนี้แต่ก็ยังมีอีกหลายฉบับเลยที่ยังก็คงแบบตั้งใจว่าเราจะยังคงทำงานต่อไปค่ะพี่ป๋องนะจะคอยให้กำลังใจแล้วคอยติดตามมาแล้วกันนะน้องเดียนะหรือว่ามาดามเดียนะนะครับฝากชวนพี่ๆท่านอื่นที่เป็นนักการเมืองมาถ่ายทอดประสบการณ์แบบนี้ให้พวกพี่ฟังหน่อยสิได้ได้เดียว่าเยอะพี่ป๋องเยอะแล้วเดียว่าแบบนักการเมืองคือในความที่เราต้องเดินทางเยอะพี่ป๋องเดี๋ยวเชื่อว่าแบบทุกคนจะต้องมีเรื่องเล่าแต่จริงๆเดี๋ยวว่าแต่ถ้าพี่ป๋องจะคุยกับนักการเมืองนะพี่ชวนคุยเรื่องมูเตลูอ่ะน่าจะได้ประสบการณ์อีกร้อยน่าจะสายมูเยอะใช่ไหมได้เดี๋ยวชวนตอนเดียทำบอลนี่เนี่ยถ้ามีให้พูดเรื่องมูเตลูเนี่ยมีเพียบเลยอ้าวได้เดี๋ยวให้ชวนคุยเรื่องสายมูได้ครับน้องเดียวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะที่อยู่กับพี่จนนี่สี่ห้าทุ่มแล้วนะนะฮะไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราเจอกันนะคะนะครับได้ขอบคุณพี่ต๋องมากๆขอบคุณผู้ชมเดอะช็อคทุกๆคนเช่นกันนะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับมาดามดี
ียวัฒนยาบุญหน้าเหลียวน้องเดียขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้น่ารักมากนะครับเนี่ยแหละฮะอย่างที่บอกทุกท่านว่าเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่เนี่ยปกติเราจะเห็นเขาในทีวีเนาะเห็นในรัฐสภาเนาะแล้วก็เห็นเวลาเขาออกไปทำงานตามพื้นที่ต่างๆเนาะนะก็ไม่เคยรู้หรอกว่าเขาต้องเคยเจอมาประสบการณ์อะไรแบบเนี้ยน้องเดียหรือว่าน้องมาดามเดียเขาก็เคยเจอนะฮะอย่างน้อยก็ตอนเรียนก็หนึ่งละหรือว่าตอนที่โตขึ้นมาทำงานแล้วก็หนึ่งละแล้วก็ช่วงหลังหลังจากที่เริ่มไหว้พระเริ่มทำตามที่เมื่อกี้น้องบอกเนาะนะครับก็เริ่มไม่พบไม่จะแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนสัมผัสเหมือนรู้สึกว่าเอ๊ะอันเนี้ยไม่ปกติอันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับวันนี้ขอบคุณน้องอีกครั้งนึงครับหวังว่ามีโอกาสนะฮะเดี๋ยวถ้าห้องจัดห้องอะไรมาเรียบร้อยแล้วถ้าน้องมีประสบการณ์อื่นใดเดี๋ยวชวนมาคุยกันที่สถานีก็แล้วกันที่เขาจัดรายการของเราเนอะขอบคุณน้องอีกครั้งนึงครับ